ชัยพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานเขตพญาไทและภาคีเครือข่ายชาวพหลโยธินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานลูกจ้างธนาคารออมสินกว่า200คนรวมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรล้นเกล้ารัชกาลที่10การจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของธนาคารออมสินร่วมมือกันทำความสะอาดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เพื่อนๆพนักงานที่เป็นจิตอาสาได้ร่วมกันทำสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ธนาคารออมสินของเราทำอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เราสามารถตอบแทนคืนสู่สังคมได้นะครับธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม